วัสดีค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะเราไปติดตามกันในเติมฝันปันน้ำใจสารสายใยชุมชนวันนี้ค่ะพื้นดินที่เคยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแต่ตอนนี้กลับถูกแทนที่ด้วยน้ำปริมาณมหาศาลร่วม2เดือนแล้วที่พี่น้องเกษตรกรต้องทนทุกข์จากวิบัติอุทกภัยที่ท้าโถมนำพาความสูญเสียมาให้จนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายและนี่คือเหตุผลที่ทางธกส.ยังไม่หยุดที่จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและธกส.ยังคำนึงถึงความช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูหลังจากวิกฤตอุทกภัยผ่านพ้นไปอีกด้วยหลังจากที่สถานการณ์น้ำคลี่คลายแล้วเนี่ยนะครับทางธกส.ก็จะมีมาตรการที่สำคัญเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรก็จะเป็นมาตรการที่จะไปดูแลนะครับภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะประสบกับอุทกภัยนะครับก็อยากจะเรียนว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธกส.นะครับต้องสูญเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับทางคณะกรรมการก็ได้มีมตินะครับให้ทำการจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นศูนย์ไปนะฮะซึ่งก็เท่ากับเป็นการปลดหนี้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้ธกส.จะขยายเวลาในการชำระหนี้ให้3ปีพร้อมพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรคลายความกังวลจากภาระหนี้สินที่มีอยู่นอกจากนี้ทางธกส.ยังได้เตรียมงบประมาณเงินในเบื้องต้นไว้สำหรับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพทางการเกษตรภายหลังจากสถานการณ์น้ำได้คลี่คลายลงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะและทางธกส.เองก็จะร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้เคียงคู่ไปกับเกษตรกรและประชาชนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ